จากกรณีสำนักข่าวกลางเกาหลี KCNA ของทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเตือนว่าเขาพร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในความขัดแย้งทางทหารที่อาจเกิดขึ้นกับสหรัฐและเกาหลีใต้ขณะที่เขาได้กล่าวโจมตี2ประเทศดังกล่าวอย่างรุนแรงโดยระบุว่ากำลังผลักดันให้คาบสมุทรเกาหลีเข้าสู่สงครามทั้งนี้การกล่าวสุนทรพจน์ของนายคิมต่อทหารผ่านศึกในวันครบรอบ69ปีของการสิ้นสุดสงครามเกาหลีปี2493ถึง2496นั้นเห็นได้ชัดว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความสามัคคีภายในประเทศที่ยากจนและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดต่อมาประธานาธิบดียุนซอกยอนแห่งเกาหลีใต้กล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสฉลองวันครบรอบการปลดปล่อยคาบสมุทรจากญี่ปุ่นในปี1945ว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสันติภาพที่ยั่งยืนบนคาบสมุทรเกาหลีในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วโลกตนต้องการเสนอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลแก่เกาหลีเหนือหากเกาหลีเหนือยุติการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์และเริ่มต้นกระบวนการที่แท้จริงและเป็นรูปธรรมสำหรับการปลดอาวุธนิวเคลียร์ล่าสุดประธานาธิบดียุนซอกยอนแห่งเกาหลีใต้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำคนใหม่เกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและในโอกาสครบร้อยวันการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประธานาธิบดียุนกล่าวว่าการเจรจากับเกาหลีเหนือไม่ควรเป็นเพียงการโชว์อวดทางการเมืองเท่านั้นแต่ควรต้องมีส่วนช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นจริงทั้งบนคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเรียกร้องซ้ำอีกครั้งให้เกาหลีเหนือยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และให้เริ่มปลดอาวุธนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแบบเป็นขั้นเป็นตอนยุนยอมรับว่าเกาหลีใต้ไม่ได้อยู่ในฐานะที่สามารถรับประกันความมั่นคงให้แก่เกาหลีเหนือได้ถ้าหากว่าเกาหลีเหนือยอมละทิ้งอาวุธนิวเคลียร์แต่เขายืนยันว่าทั้งตัวเขาและรัฐบาลเกาหลีใต้หาได้ต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพการที่เป็นอยู่ในเกาหลีเหนือแต่อย่างใดรวมถึงระบุว่าเกาหลีใต้ไม่ต้องการใช้กำลังบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในเกาหลีเหนือแต่อย่างใดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสถาปนาสันติภาพที่ยั่งยืนถาวรยุนกล่าวถึงความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าความบาดหมางทางประวัติศาสตร์กับญี่ปุ่นในอดีตที่ย้อนหลังไปในสมัยที่คาบสมุทรเกาหลีถูกยึดเป็นอาณานิคมในช่วงปี1910ถึง1945นั้นทั้งรัฐบาลและประชาชนชาวเกาหลีใต้จะสามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ผ่านไปแล้วได้และเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากกว่านี้เพื่ออนาคตทั้งในด้านซัพพลายเชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ